การประเมินโครงการก็จะแบ่งเป็นการประเมินในหลายๆด้านนะครับหนึ่งคือการประเมินทางด้านเทคนิคก็คือหลายโครงการอาจจะต้องมีการพิจารณาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคเช่นโครงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในเขตกทม.ครับซึ่งก็มีข้อถกเถียงว่าถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของเทคโนโลยีว่าจะสามารถทําได้หรือไม่หรือการสร้างสะพานหรือการสร้างรถไฟลอยฟ้านะครับเทคก็จะมีเทคโนโลยีหลายๆวิธีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูถึงว่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อจะสามารถที่จะสร้างจนถึงอนุมัติให้ทำโครงการนี้ได้นะครับต่อไปคือการประเมินทางด้านการเงิน financial asset ก็คือว่าเป็นการประเมินที่สำคัญนะครับสำหรับภาคเอกชนเพราะเขาจะพิจารณาที่ว่าจะต้องใช้จำนวนเงินเท่าใดหาเงินมาจากแหล่งไหนเมื่อใดได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้กำไรมากน้อยเพียงใดนะครับต่อไปคือการประเมินทางด้านสังคมและการเมืองนะครับคือหลายโครงการอาจผ่านการประเมินหลายด้านนะครับแต่ต้องคำนึงถึงด้านทางด้านนี้ด้วยนะครับคือเช่นสมมุติว่าถ้ารัฐบาลต้องการที่จะทําการปรับปรุงเส้นทางการจราจรโดยการห้ามขายของบนทางเท้าอาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าคนไทยอาจจะมองว่ารัฐบาลนั้นกําลังรังแกคนที่ยากจนนะครับเนื่องด้วยประเทศไทยนั้นยังไม่หลุดพ้นจากความยากจนนะครับส่วนใหญ่ก็มีฐานะที่ยากจนนะครับคนเหล่านี้อาจหันไปประกอบอาชีพไม่สุจริตแทนนะครับถ้ารัฐบาลใช้มาตรการนี้นะครับก็ต้องดูเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศไทยด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยกับค่าของชีพเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่าคนไทยในประเทศมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือไม่ถึงจะต้องใช้นโยบายนี้นะครับต่อไปคือการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าเป็นการประเมินโครงการที่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่เพราะเป็นการประเมินที่ไม่ได้สำคัญนะครับคือการประเมินทางด้านนี้มันไม่ได้มองถึงเรื่องตัวเงินนะครับแต่เป็นการประเมินถึงเรื่องผลกระทบความสำคัญกับสิ่งที่ประชาชนได้รับนะครับสิ่งที่สังคมได้รับอันที่5นะครับการประเมินทางด้านการจัดการก็คือบอกว่าถ้าจะทำโครงการหนึ่งการจัดการต่างจะเป็นเช่นไรต้องมีการพิจารณาตั้งแต่ยังไม่ตัดสินใจทำโครงการไม่ใช่ทำโครงการเสร็จแล้วถึงจะมาพิจารณานะครับคือวิธีการจัดการที่แตกต่างย่อมส่งผลถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆด้านเนี่ยมีความสำคัญนะครับแต่ประเด็นที่เอกชนให้ความสนใจนี่คือเรื่องของตัว finance นะครับซึ่งการเงินแทบจะไม่สนใจเรื่องของการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์เลยนะครับส่วนการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นการประเมินที่เอกชนเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจนะครับการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือเขาจะประเมินในเรื่องของความเป็นอยู่ของสังคมนะครับต้องทราบว่าสังคมต้องยอมเสียอะไรไปบ้างจากการใช้ทรัพยากรนะครับซึ่งเป้าหมายของการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ก็คือหาประโยชน์สุดที่ของสังคมว่าได้มาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจทำได้ในหลายรูปแบบใช้วิธีของตัว cost benefit analysis เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นของตัว cost effectiveness analysis คือการวิเคราะห์สิทธิประสิทธิผลของต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็จะเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนต่ำสุดเป็น cost minimum analysis หรือ CMA นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์คือ cost utility analysis เป็นการประเมินที่วิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ครับสรุปก็คือได้ว่าการประเมินที่รัฐบาลมองว่าได้ประเมินได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับคือ CBA นะครับการประเมินเรื่องของ cost benefit analysis เพราะเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับบทต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการนะครับก็คือว่าเราจะแบ่งออกเป็นประเภทของค่าใช้จ่ายของโครงการนะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต้นนะครับหรือ primary cost เนี่ยและค่าใช้จ่ายขั้นรองเป็น secondary cost นะครับเรามาดูที่ตัวแรกนะครับค่าใช้จ่ายขั้นต้นหมายถึงมูลค่าของการใช้สิ่งที่ใส่เข้าไปเพื่อทำการติดตั้งการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการครับค่าใช้จ่ายประเภทนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงของโครงการไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนและการดำเนินงานนะครับคือค่าใช้จ่ายทางตรงครับเราจะเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงนะครับขั้นต้นคือทางตรงนะครับต่อไป secondary cost เนี่ย
คือจะบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทที่มักเกิดขึ้นกับบุคคลหรือที่อยู่นอกโครงการนะครับได้แก่ผลเสียทางเทคนิคนะครับจะเช่นเมื่อเรามีการขุดลอกน้ำใต้เขื่อนก็จะมีกระแสน้ำไหลลดน้อยลงนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลนะครับอาจทำให้เกิดน้ำเสียจากไม่มีจากการที่ไม่มีน้ำเสียก็ทำให้มีน้ำเสียครับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการสูญเสียสุขภาพของผู้ใช้น้ำการสูญเสียต่อชาวไร่ชาวสวนที่ใช้น้ำในการเพาะปลูกทางด้านเกษตรกรรมนะครับและการสูญเสียของชาวประมงผู้ที่จับปลานะครับคือตัว exploitation ต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีดาเมจที่รุนแรงมากนะครับต่อมาก็บอกว่าในการประเมินนั้นเงินจ่ายโอนหรือค่าภาษีหรือค่าชำระหนี้จึงไม่ถือว่าเป็นรายจ่ายของโครงการเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่โครงการที่จะคิดได้เพราะว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่มาจากปัจจัยในการผลิตนะครับต่อมาก็คือเราจะไปวิเคราะห์เรื่องของถามว่าเราจะใช้อะไรในการตีราคาก็จะแบ่งเป็นราคาตลาดนะครับราคาตลาดในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นราคาที่นี้ก็หมายถึงราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับซึ่งสังเกตได้จากการซื้อขายในตลาดก็สิ่งที่กำหนดว่าจะเป็น perfect competition คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับก็ผู้ซื้อผู้ขายยอมรับราคากันก็เป็น price checker นะครับตามกราฟ demand supply เลยครับต่อมาก็คือว่าราคาเงานะครับราคาเงาหรือ shadow price ราคาเงาในที่นี้นะครับหรือบางคนเรียกว่า accounting price นะครับหมายถึงราคาที่ควรจะเป็นในระบบเศรษฐกิจนะครับที่มีดุลยภาพภายใต้เงื่อนไขของ perfect competition นะครับราคาเงาจึงเป็นราคา high policy norm นะครับที่พยายามกำหนดขึ้นเพื่อทำให้ราคาของปัจจัยการผลิตนั้นเท่ากับมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าเพิ่มนะครับต่อไปนะครับคือการตีราคาค่าใช้จ่ายของโครงการนะครับก็จะแบ่งเป็น2 อย่างนะครับคือการตีราคาที่ดินกับตีราคาค่าจ้างแรงงานนะครับในการตีราคาที่ดินนะครับคือที่ดินถือว่าเป็นปัจจัยชนิดหนึ่งที่ใช้ในการทำโครงการทุกๆโครงการมีความต้องการเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งในการดำเนินงานครับเมื่อมีการใช้ที่ดินตามโครงการแล้วที่ดินก็ไม่สามารถนำไปใช้ในทางเรื่องอื่นได้อีกครับที่ดินต้องการที่ดินที่รกร้างว่างเปล่านะครับคือค่าเสียโอกาสของเขาเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับต่อไปนะครับการตีราคาเรื่องของแรงงานนะครับค่าจ้างแรงงานนะครับคือแรงงานก็คือหมายถึงทรัพยากรมนุษย์นะครับที่ใช้สำหรับกิจการใช้สำหรับในการผลิตสินค้าหรือบริการของโครงการครับคือการคำนวณหาค่าจ้างแรงงานอาจทำได้ง่ายนะครับถ้าตลาดแรงงานเป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับภายใต้สภาพตลาดนี้ค่าจ้างแรงงานจะเท่ากับผลผลิตเพิ่มของแรงงานนะครับคือ VMPL เท่ากับ PL ครับบทต่อมานะครับบทเรื่องของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหรือ risk เนี่ยคือสถานการณ์ที่มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอที่จะใช้กำหนดค่า probability ความน่าจะเป็นทั้งเป็นรูปประธรรมนะครับและนามประธรรมจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเป็น decision outcome นะครับต่อมาเรามาดูความไม่แน่นอน uncertainty ความไม่แน่นอนเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีรูปทางที่จะทราบในเรื่องของตัว probability นะครับแม้แต่เป็นนามประธรรมก็ตามสรุปก็คือว่าความเสี่ยงภัยแตกต่างกับความไม่แน่นอนตรงที่ว่าความเสี่ยงภัยจะทราบเรื่องของความน่าจะเป็นส่วนความไม่แน่นอนเราจะไม่ทราบในเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับต่อไปคือวิธีการอย่างเป็นระบบสำหรับการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนแบ่งเป็น3 อย่างนะครับ1คือระบุที่มาของความไม่แน่นอนที่สำคัญเราจะใช้การประมาณค่าที่เป็นเหตุผลนะครับสำหรับตัวพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง2การดำเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเป็น sensitivity analysis นะครับด้วยการใช้ส่วนผสมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ซึ่งเป็นส่วนของแหล่งที่มาและความไม่แน่นอนนะครับพร้อมกับวิเคราะห์ในรายละเอียดที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมุติต่างๆจะเป็นวิกฤตต่อผลลัพธ์ของโครงการนะครับต่อมาคือหาลู่ทางที่เหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของโครงการนะครับก็คือว่าเพื่อที่จะขจัดลดแหล่งที่มาความไม่แน่นอนเราจะมีตัว estimate or reduce the major source of uncertainty นะครับซึ่งเป็นผลลัพธ์ของโครงการนะครับแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับ2ประเด็นด้วยกันก็คือความไม่แน่นอนอันมีสาเหตุมาจากความไม่สามารถคาดเหตุการณ์ต่างๆได้2คือความไม่แน่นอนอันมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดความถูกต้องที่เที่ยงตรงของข้อมูลข่าวสารนะครับต่อไปคือการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนวิธีการที่เป็นไปได้ต่อปัญหานี้จะมี3วิธีครับ1คือความไม่ใส่ใจต่อความไม่แน่นอน2คือความพยายามลดความไม่แน่นอนลงมาระดับหนึ่งครับ3คือการยอมรับที่จะพิจารณาความไม่แน่นอนพร้อมต่อไปครับคือเทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงภัยและความไม่แน่นอนนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่1คือการรายการเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับก็คือว่าคือโดยเฉพาะเราจะวิเคราะห์ว่าต้นทุนในการลงทุนนะครับและต้นทุนที่ไม่ได้คาดหมายคือ unexpected นะครับซึ่งเกิดขึ้นมาในการก่อสร้างรายการเผื่อเหลือเผื่อขาดนี้จะเป็นค่าที่ประมาณไว้ประมาณ5%ถึง10%นะครับต่อไปคือการคิดลดความเสี่ยงภัยนะครับคือเป็นการบวกค่าพรีเมียมความเสี่ยง risk premium นะครับบวกกับอัตราคิดลดการเพิ่มค่าพรีเมียมเข้าไปอัตราคิดลดจะได้ตัวประกอบคิดลดเป็น DF นะครับต่อมานะครับคือช่วงเวลาวางแผนที่แน่นอนนะครับเช็คด้วยอายุของโครงการ product life ให้สั้นกว่าระยะเวลาทางเศรษฐกิจของโครงการนะครับหรือวิธีการประเมินโครงการโดยระยะเวลาคืนทุนที่สั้นนะครับต่อไปคือ expected value นะครับเป็นวิธีการหามูลค่าผลประโยชน์ที่โครงการเลือกทางเลือกต่างๆนะครับก็เช่นการตัดสินใจลงทุนอะไรนองนี้นะครับ